สวัสดีครับกลับมาพบกับวิดีโอล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโค้ชจ๊อบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอล็อกที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพบรรยากาศในงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ผมได้ไปจัดเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเป็นพื้นฐานของเบสิกของ3ท่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสควอตเบนช์เดดลิฟต์นะครับที่Anytime Fitness นะครับสาขาอมรินทร์พลาซ่านั่นเองนะครับโดยเวิร์กช็อปแบบนี้นะครับก็จะมีจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสาขาทั่วๆไปของทางอมรินทร์นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปประมาณนี้นะครับอยากเข้ามาเรียนรู้เรื่องของพื้นฐานของพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสควอตเป็นเพเดลิฟนะครับหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนใจในพื้นฐานอย่างอื่นนะครับที่เกี่ยวกับบาร์เบลเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมในเวิร์กช็อปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับเรามีจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็คอยติดตามได้นะครับทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับของทาง Thai Politics นะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทาง Thai Politics นะครับทาง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จังหวะลงครับก็คือทำที่พิงท่าแรกเขาต้องภาษาหายเรื่องหายใจด้วยงงจากนั้นนะครับให้กำบาร์นะครับความกว้างเนี่ยอยากให้กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าทางนี้ก็อยู่ที่คนถนัดด้วยพอจับบาร์แล้วปุ๊บเบสิกเก่งแล้วแล้วก็ฉีดออกกันค่ะแค่นี้
เป็นซูโม่ผมจะแนะนำว่าลองเซปาให้มันติดในแข้งแล้วเวลาลงไปคือการย่อฉีกออกคิดว่าตรงนี้เป็นกำแพงครับย่อลงไปพอได้ระดับหนึ่งพ่อเองมันเกิดอะไร